ออไม่ทันความคิดของผู้ชายหรอกเซนส์ของผู้ชายด้วยกันมันดูออกนะออนหวังสมบัติจากพี่เพชรแล้วยังจะเสี่ยมให้พี่น้องแตกกันปล่อยให้เป็นแบบนี้พี่เพชรโดนมันหลอกเอาสมบัติจนหมดตัวแน่พี่อยากพิสูจน์ตัวเองให้คนในครอบครัวของเพชรยอมรับในตัวพี่ให้ได้ก่อนทะเบียนสมรสมันก็เรื่องนึงส่วนหัวใจคนเราอ่ะมันก็อีกเรื่องนึงมันห้ามกันไม่ได้สำหรับผู้ชายเนี่ยเซ็กกับความรักมันแยกกันนะนี่พี่เริ่มไม่แน่ใจแล้วนะว่าเธอห่วงพี่หรือว่าเธออิจฉาพี่กันแน่ถ้าไม่เจอกับตัวไม่เห็นกับตาไม่มีหลักฐานเขาไม่มีวันเชื่อหรอกของผัวก็เหมือนของเมียอยู่แล้วไม่ใช่หรอทำให้ได้อย่างที่พูดก็แล้วกันการที่คนเราเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือบางทีมันอาจจะเป็นแค่กลไกการเยียวยาตัวเองเพื่อหนีความจริงไงหรอฉันให้โอกาสแกได้ฉันก็ทำลายแกได้ผมจะทำให้ความตั้งใจของพ่อเป็นจริงผมจะไม่มีวันปล่อยออนกับหลานๆเดินเข้าปากเดียวปากกาของผู้ชายเร็วๆแบบนั้นหรอกแกมาไว้ผมไม่ยอมดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus